สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับช่วงนี้ผมจะรีวิวพวกฟิกเกอร์เกี่ยวกับดราก้อนบอลนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นงานของอะไรนะน่าจะใช่ตรงนี้นะครับบานเพสโตใช่ไหมน่าจะใช่นะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าเป็นลายเกี่ยวกับอะไรนะครับผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญเกี่ยวกับของเล่นดราก้อนบอลแต่ตัวนี้คือเบจิต้าแน่นอนนะครับบล็อกอาร์ตกล่องก็จะเป็นสีออกทองนะภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยใครโทรติดบอกผมด้วยนะนี่นะครับด้านข้างมีโกครูนะครับทำบอลเกงกิแล้วก็อีกด้านนึงก็เป็นเบชิต้ากำลังเหมือนจะรวบรวมพลังนะครับน่าจะตอนนี้เบชิต้ายังมีหางอยู่น่าจะเป็นเวอร์ชันดราก้อนบอลเซตนะครับนี่ก็เป็นรูปบล็อกอาร์ตเดี๋ยวแกะกันดูเลยดีกว่านะครับว่าข้างในเนี่ยรายละเอียดสัดส่วนเป็นยังไงนะครับชิ้นส่วนที่เราจะได้มาก็มีแค่3อย่างนะครับก็จะเป็นฐานเอาไว้วางฟิกเกอร์ก็จะเป็นลวดลายเป็นหินนะครับมาในรูปแบบสีน้ำตาลนะครับแข็งมากก็เป็นพลาสติกนั่นเองนะครับนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวเบชิต้านะครับเบชิต้านี่รายละเอียดหน้านี่ก็ออกเวอร์ๆหน่อยนะก็แต่งานถือว่าดีนะครับถึงมันจะอยู่มาหลายปีแล้วนะสีอะไรมันก็ยังดีอยู่นะครับนี่นะนี่ขาถลอกด้วยแล้วก็อยู่ในชุดเกาะของชาวไซย่านะครับตัวนี้ยังมีหางอยู่นะครับหางยังไม่ได้ถูกตัดไปนะแล้วก็มีท่าเหมือนเบ่งพลังนะครับอ่ะเรามาลองวางมันก็จะมีร่องไว้เสียบนะครับเสียบกับเดือยตรงขานะเพื่อให้ฟิกเกอร์มันตั้งอยู่แล้วก็ทำการเสียบไปเลยอย่างนี้นะครับนี่อ่ะปรับมุมกล้องแป๊บนึงนะครับให้เห็นชัดขึ้นนะดีเทลรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมหมุนให้ดู1รอบนะครับก็อีกชิ้นนึงเป็นเหมือนลูกพลังนะผมมันก็คล้ายๆลูกปิงปองนะแต่ใหญ่กว่าปิงปองแล้วก็หนักด้วยพร้อมมากับแท่งอะคริลิกนะครับใสๆก็เอาไว้เสียบตรงนี้เลยนี่ปุ๊บคราวนี้ก็ดูว่าเบชิต้าเป็นเหมือนเบ่งพลังนะครับอ่ะเรามาหมุนดูดีเทลก่อน1รอบนะครับนี่ก็เป็นละเอียดรายละเอียดดีเทลใกล้ๆนะครับหน้าเบชิต้าก็ถือว่าทำได้ดีชุดเกาะนี่ก็นะครับมีรอยร่องรอยนะนี่นะผมชอบตรงพลังนะครับโอ้โหมันเงานะแล้วเขาไล่สีมาด้วยนี่หมุนให้ดูนี่นะมันไล่สีนะแสงสีม่วงนะครับฐานนี่ต้องกดให้สนิทหน่อยอันนี้ผมใส่ไม่สนิทนะนี่นะรายละเอียดดีเทลก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับขนาดก็พอดีนะแต่ลูกเล่นที่สำคัญมันไม่ใช่ตรงนี้ครับนะที่เอามารีวิวเนี่ยมันมีลูกเล่นอันนี้ผมเตรียมคลิปเหนียบกระดาษมาแล้วไหนผมจะลองเขาบอกว่าลูกพลังเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กนะครับมันจริงหรือเปล่าอุ้ยล้นลองดูว่ามันจริงหรือเปล่านะครับคือถ้าเกิดจะวางเนี่ยต้องวางในจุดที่เป็นสีขาวนะครับตรงเนี้ยเพราะว่าแม่เหล็กมันอยู่ตรงนี้นะถ้าไปวางตรงสีม่วงมันหล่นแน่นอนนะครับเมื่อกี้ผมลองวางตรงสีม่วงเนี่ยมันหล่นนะครับมันต้องอยู่ในจุดสีขาวนะก็สามารถเป็นที่วางคลิปหนีบกระดาษได้นะครับสามารถไปวางบนโต๊ะทำงานได้นะซูมออกแถมตัวฐานเนี่ยก็เราเอามาวางครับวางคลิปหนีบกระดาษตรงนี้ก็ได้นะถือว่ามีใช้ประโยชน์สามารถใช้ประโยชน์ได้นะในโต๊ะทำงานนะครับก็แปลกอีกอย่างนึงเป็นของเล่นของสะสมที่เนี่ยเอามาประดับโต๊ะทำงานได้อย่างที่เจ้านายไม่ว่าแน่นอนนะครับแบบนี้ยังไงรายการซีเก้งทอยนะครับโหเท่มากขอลาไปกับการรีวิวเจ้าเบจิต้านะครับเบจิต้านะเป็นทั้งเพื่อนรักโกคูแล้วก็คู่แข่งไปในตัวนะครับนะบุคลิกเขาชัดเจนมากนะครับยิงธนงในชาวไซย่านะเบจิต้าเนี่ยเป็นเจ้าชายแห่งดาวไซย่านะครับยังไงรายการเก้งทอยก็ขอลานะครับ
ไปกับเจ้าฟิกเกอร์แปลกๆนะมีลูกเล่นด้วยของซีรีส์เรื่อง Dragon Ball Z นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ